สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัปเหร่อขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องทำดีได้ดีจริงหรือท่านผู้ฟังที่เคารพครับมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปะการีจะปาปะกังซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นพุทธภาษิตที่วินยูชนทั่วไปยอมรับว่าถูกต้องชัดเจนไม่มีข้อสงสัยแต่ก็มีอีกหลายคนเกิดสงสัยว่าทำดีได้ดีจริงหรือเพราะไปเห็นบางคนทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่บางคนทำไม่ดีกลับได้ดีจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี้เป็นความเข้าใจผิดตีความหมายพุทธภาษิตผิดพุทธภาษิตก็บอกแล้วว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วส่วนทำแล้วจะได้ลาภยศเงินทองหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้เพราะลาภยศเงินทองนั้นไม่ใช่ตัวความดีและไม่จำเป็นต้องได้มาด้วยการทำความดีเสมอไปนะครับส่วนคนที่ทำดีแล้วผลของความดียังไม่ปรากฏก็อาจจะเกิดความน้อยใจท้อใจและคิดพานพลูโทษคนอื่นไปต่างๆนานาทั้งนี้ถ้าพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วจะเห็นว่าเกิดข้อบกพร่องที่ตัวเราเองข้อบกพร่องที่เป็นปมด้อยของการทำงานที่สำคัญมีด้วยกัน3ประการนะครับคือ 1. ทำไม่ถูกดีคือไม่ถูกดีของงานงานทุกอย่างไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่มีดีประจำในตัวงานอยู่แล้วเช่นงานซักผ้าดีอยู่ตรงที่สะอาดเรียบร้อยงานกวาดบ้านดีอยู่ตรงที่ทำให้หมดฝุ่นผงเมื่อซักผ้าไม่สะอาดเรียบร้อยกวาดบ้านไม่หมดฝุ่นผงก็ถือว่าทำไม่ถูกดี 2. ทำไม่ถึงดีดีของงานแต่ละงานอยู่ตื้นลึกไม่เท่ากันใกล้ไกลไม่เท่ากันเช่นงานซักผ้าแต่ละชนิดใช้เวลาซักไม่เท่ากันผ้าเช็ดหน้าใช้เวลาซัก5นาทีสะอาดผ้าเช็ดตัวใช้เวลาซัก10นาทีสะอาดถือว่าถึงดีหากซักผ้าดังกล่าวใช้เวลาน้อยกว่าที่กำหนดผ้าก็ไม่สะอาดถือว่าทำไม่ถึงดี 3. ทำไม่พอดีคือทำหย่อนดีทำน้อยเกินไปหรือทำเกินดีทำมากเกินไปเช่นซักผ้าเช็ดหน้าใช้เวลา3นาทีเวลาน้อยเกินไปผ้าก็ไม่สะอาดใช้เวลา20นาทีเวลามากเกินไปผ้าอาจขาดได้เมื่อใช้เวลาน้อยหรือมากเกินไปถือว่าทำไม่พอดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับงานทุกอย่างเมื่อทำให้ถูกดีให้ถึงดีและให้พอดีกับดีของงานนั้นๆแล้วก็จะได้ดีแน่นอนดังนั้นข้อสงสัยที่ว่าทำดีได้ดีจริงหรือขอยืนยันตามพุทธภาษิตว่าทำดีได้ดีจริงหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับบุคคลที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ขอขอบคุณกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือที่เอื้อเฟื้อข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ